สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลการกระทําที่เลวร้ายที่สุดคือการไม่พูด Speak No Evil เซ n นมาร์เกเว็บช่วยสั่งของที่จะทำให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆคิดค่าบริการเพียง500เยนด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายแม้แต่บิตคอยก็ยังใช้ได้เลยเลือกวิธีส่งของได้เองจะให้ส่งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขามีบริการเก็บสินค้าเอาไว้ให้ฟรี60วันแถมยังฟรีประกันการจัดส่งสินค้าให้อีกต่างหากที่สำคัญมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการพิเศษสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ด้านล่างวันนี้รับฟรีแต้มสะสม 800ยเยนลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับฟิกโน e อีวิวเป็นหนังตั้งแต่ปี2022อ่ะนะครับแต่ว่าเพิ่งมาลง Netflix นะครับแล้วก็ผู้คนกลับมาพูดถึงจริงๆคลิปนี้ควรจะต้องลงก่อนหน้านี้สัสสกระยะหนึ่งแล้วนะตั้งแต่ลงแรกๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะดิ่งไปกับมันหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ผมดูจบปั๊บผมรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจ มันน่าสนใจมากเลยนะกับการตั้งคำถามว่าแบบมารยาททางสังคมอะ่ะมันเป็นเรื่องที่มีแต่เรื่องที่ดีจริงๆหรือประเด็นที่ในเรื่องเขาต้องการจะเล่นก็คือการไม่พูดการไม่พูดถนอมน้ำใจกันถือเป็นมารยาทอย่างหนึง่งถูกไหมครับแต่ถ้าเราซีเรียสกับมันมากๆเรามีมารยาทกับคนที่ไม่มีมารยาทกับเราเราไม่พูดในสิ่งที่ควรจะพูด ในเวลาที่มึงควรพูดมันดีจริงไหมการที่เป็นคนที่เหาะแยะเลาะแหละ,และไม่กล้าตัดสินใจเฮี้ยอะไรเลยเนี่ยมันจะส่งผลร้ายกับคุณมากแค่ไหนตัวผู้กับเขาคงจะสงสัยในประเด็นนี้แหละเขาก็เลยสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Speak No Evil ขึ้นมาซึ่งตัวละครบิยอนคือคนคนนั้นเลยครับคือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นมนุษย์เงินเดือนพนักงานออฟฟิศธรรมดารรมดาใช้ชีวิตลูทีนถูกสั่งสอนมาว่าการมีมารยาท คือสมบัติของผู้ดีในเรื่องมันจะมีสิ่งที่ตัวบิยอนบอกอยู่ซึ่งสะท้อนคาแรคเตอร์มันได้เป็นอย่างดีก็คือมันเป็นคนที่ตื่นเช้ามาพาลูกไปเรียนเต้นเรียนพิเศษที่อะไรก็ตามแล้วก็มีเข้ายิมอาทิตย์ละสองครั้งสครั้งแล้วก็ไปต้องไปกินข้าวกับคนรู้จักกับเพื่อนกับญาติที่อะไรก็ตามที่ ชวนคุยแต่เรื่องที่กูไม่ชอบหน้าเบื่อกูไม่อยากไปเลยแต่กูจำเป็นจะต้องทําเพราะเพื่อมาระยะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบชีวิตกูไม่มีอิสระตอนเริ่มเรื่องนะครับครอบครัวของบียอนเนี่ยคล้ายๆกับเหมือนมาพักร้อนอะนะเออมาเที่ยวมาพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพักที่เหมือนโรงแรมหรือรีสอร์ทอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเขามีกิจกรรมเหมือนกับว่าเ,เย็นวันนั้นต้องมากินข้าวรวมกันใช่ไหมแขกทุกคนลงมากินข้าวรวมกันทํา กิจกรรมร่วมกันผ่อนคลายสนุกสนานก็บอกออกมาว่าผมไม่อยากนั่งใกล้คู่นี้เลยมันคุยเรื่องน่าเบือ่อผมขอนั่งแบบห่างๆได้ไหมมึงขอมียไม่กล้าตัดสินใจด้วยซ้ำทั้งๆท,ที่มึงเป็นหัวหน้าครอบครัวมึงตัดสินใจเลยก็ได้จริง,รงๆเรื่องนี้มันเรื่องเล็กน้อยมากมึงไม่อยากนั่งใกล้มึงก็แค่พูดออกไปอะว่าเฮ้ยวันนี้ขอไม่นั่งนะไอ้คู่นั้นมันโคตรน่าเบื่อเลยเดี๋ยวเราไปนั่งคือดูว่ามันนั่งไหนเรานั่งฉีกเลยสุดท้าย มานั่งติดฝั่งตรงข้ามกันมาทนยิ้มฝืนๆอยู่ดีตลอดทั้งเรื่องเราจะเห็นไอ้บิยอนนี่โชว์ความกระจอกและอ่อนแอตลอดเวลาไอ้บิยอนนี่คือหัวหน้าครอบครัวที่สำหรับผมมันคือล้มเหลวทางด้านการเป็นผู้นำโดยสิ้นเชิงหนังเรื่องนี้เอาตัวละครที่ล้มเหลวตรงนี้มาอยู่ในสถานการณ์ที่ล้มเหลวครั้งนี้คือมึงซวย มึงตายถ้าเป็นในชีวิตจริงโอเคถ้ามึงไม่ได้มาเจอไอ้ครอบครัวฆาตรกรต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยมึงก็อาจจะอย่างดีก็คือแบบกลับไปเซง็งเซงกับบ้านโอ้ยเซ็งว่ะทํางานแล้วก็ไปยิ้มเหมือนเดิมของมึงถูกไหมแต่ไม่ใช่มึงดันมาเจอกับครอบครัวที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องสำหรับผม Speak No Evil จริงๆมันคือหนังฆาตรกรต่อเนื่องนั่นแหละครับมันคือหนังฆาตรกรต่อเนื่องนั่นแหละซึ่ง ตัวฆาตกรต่อเนื่องใน Speak No Evil ก็คือครอบครัวนะครับครอบครัวที่เหมือนกับหลอกเหยือ่อนะที่รู้สึกว่าหัวอ่อนสังเกตน,นะมันจะมีฉากตอนท้ายอ่ะที่เป็นเหมือนรูปครอบครัวครอบครัวที่เคยเป็นเหยื่อทั้งหมดคือจะดูเป็นทายเดียวกับไอ้บีออนหมดเลยซึ่งทุกครอบครัวจะต้องมีลูกโดยที่ตัวฆาตกรต,ตรงเนี้มันมีทักษะในการเข้าหาคน มันเข้าหาคนเป็นมันก็ใช้ทักษะตรงเนี้ในการเข้าหาคนเลือกเหยื่อที่ดูเป็นผู้ดีวางมาตรเรียบร้อยขี้เกรงใจสังเกตอีบิยอนนี่มันขี้เกรงใจในเรื่องมันจะมีฉากหนึ่งที่ไอแพทริกทำเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วก็แบบเอาให้เมียของบิยอนกินมึงรู้ว่าเมียของบิยอนเป็นมังสวิรัตมึงก็ยังทำให้กินซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมึงกับเมียมึงอ่ะสามารถบอกได้เลยว่า เฮ้ยเ <Hey, S 2> มียผมมังสวิรัตไม่กินมึงชอบแดกมึงก็แดกไปดิคือเมียกูเป็นมังสวิรัตไม่กินบอกได้นี่เกรงใจสิ่งที่บียอนบอกเมียคือไม่เป็นไรที่รักชิมชิมชิมคำเล็กๆพอเป็นมารยาทซีนนี้ในหัวกูมีอย่างเดียวเลยคือมึงมีมารยาทไปเพื่ออะไร มันยังไม่มีกับมึงเลยมึงมีมารยเท็เพื่ออะไรอะ่ะเพื่อให้มึงอึดอัดเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวมึงคนเราอ่ะครับไม่ว่าจะไปอยู่ในบ้านเขาไปเที่ยวอยู่ในที่สาธารณะนะหรืออะไรก็ตามมันจะมีสเปซส,ส่วนตัวที่เฮ้ยมึงห้ามลุกล้ําเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแฟนมันจะมีสเปซที่เรารู้สึกว่ามุมนี้ในความรู้สึกเรามุมนี้ของเราอ่ะมึงห้ามลุกล้ำเข้ามาโปรเทคมันบ้างในหัวกูอ่ะเห็นฉากพวกเนี้ยกูรู้สึกตลอดว่าแบบบียอนมึงโปรเทคมันมั่งเถอะมีมารยาทไปทำไมถ้าเมียมึงจะต้องไม่สบายใจเมียมึงเป็นเสาเมียมึงเป็นมังสวิรัตมึงรู้อยู่แท้ๆสำหรับผมเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ แม่งแบบมันคือการแสดงความอ่อนแออย่างเห็นที่สุดอะ่ะฆาตรกรมันก็เลือกเหยื่อจากคนแบบเนี้ยมันก็มองหาคนแบบเนี้ยเริ่มเรื่องมันเป็นเหมือนสถานที่ไปท่องเที่ยวถูกไหมผู้คนเยอะแยะเลยไอ้ตัวฆาตรกรเนี่ยลุกขึ้นยืนกลางโต๊ะทําตัวเป็นมิตรไม่ต่างอะไรจากชาวประมงอะที่กูไม่ได้มีเป้าหมายเจาะจงหรอกว่ากูจะต้องจับปลาดุกตัวนั้นเข้าใจปะ่ะกูแค่เอาแหไป แล้วหวานลงในคลองตรงนั้นตัวไหนติดแห я, กูจะแดกตัวนั้นซึ่งหนังเรื่องนี้มันเป็นไซคลอจิคอลเทเลอร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเล่นกับจิตวิทยาตัวละครตัวนี้เลยถูกสร้างมาให้เล่นกับเรื่องสภาพจิตใจให้เล่นกับเรื่องจิตวิทยาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวละครตัวนี้แม่งมันก็หวานแหในงานวันนั้นไอ้บิยอนผัวหน้าครอบครัวผู้กระจอกอ่อนแอเนี่ยก็สืกมาติดเห็นไอ้แพทริกเนี่ย ฆตรกรเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบเออเฮ้ยมึงดูกล้ามึงดูอะไรมีซีนช่วงแรกที่ลูกมันลืมตุ๊กตาจริงๆไอ้ลูกกับตุ๊กตาเนี่ยมีจังหวะที่ผมรู้สึกว่าดูยัดยัดหน่อยเหมือนกันมีจังหวะดูยัดยัด Speak No Evil มีซีนที่ผมว่ามันดูยัดยัดหน่อยจังหวะดูแบบไม่ธรรมชาตินิดนหน่อยๆน่อยแต่นิดนหน่อยๆครับช่วงเริ่มเรื่องมันจะมีเหตุการณ์ที่ลูกมันเหมือนลืมลืมตุ๊กตากระต่ายของมัน ไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเสียใจจะเอาลูกมันติดตุ๊กตาตัวนี้มาไอบีออนเน่ะมันก็ไม่ได้อยากจะอะไรนกะหนาหรอกมหายซื้อไหมลูกนจริงจริงมันอยากพูดอย่างนั้นน่ะหายซื้อไหมลูกพอตุ๊กตามันดูก็ไม่น่าจะใช่ตุ๊กตาที่แพงอะไระมันก็น่าจะแบบหาซื้อได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่แบบมึงก็ต้องฝืนเนี่ยไอเฮียนี่คือแบบอ่ะได้กูไปเด,เดินหาเดินหาเซ็งๆซงได้ตุ๊กตามาแล้วก็แบบยืนเซ็งๆซงก็แบบเ,เบื่อวะเซ็งวะแต่ทำอะไรไม่ได้ เดินไปเจอแพทริกยืนคุยกันที่บ้านพระเอกแพทริกก็เข้าหาข้อควัวนี้ด้วยอารมณ์ที่แบบเฟลลี่เฟลลี่ทำตัวเฟลลี่เข้าหาข้อควัวนี้ไอแพทริกเห็นบิยอนเนี่ยมันรู้ได้เลยมึงแน่ๆมึงมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของกูได้แน่ๆเพราะอย่าลืมว่าไอแพทริกเนี่ย ไม่ได้พึ่งล่าครอบครัวของบิยอนเป็นครอบครัวแรกที่บ้านมันรูปติดไม่แบบเป็นสิบเป็นร้อยครอบครัวเลยมึงคือนักล่ามืออาชีพนักล่ามืออาชีพครับไม่ต้องเห็นหมูป่าเป็นตัวๆได้ยินเสียงฝีเท้าแบบชบกูรู้แล้วเนี่ยหมูป่ากับอีกเสียงฝีเท้านึงแบบเสียงหนักหน่อยโอเียเ,เสือหรือสิงโตกูหลบเห็นไหมนักล่าที่มีประสบการณ์เยอะ เขารู้เห็นนิดนึงปั๊บได้กลิ่นรู้เลยไอ้เฮี้ยนี่คือมีโอกาสติดกับกูบแน่ๆในความคิดมันอนะ่ะคงคิดประมาณว่าถ้ามึงใช่อย่างที่กูมองเห็นจริงๆเนี่ยมึงน่าจะต้องการได้ยินอะไรแบบนี้แพตริกไม่ก็ชมออกไปเลยเฮ้ยยีโร่คุณคือผู้กล้าครับคุณคือคนเก่งมากออกไปตามหาตุ๊กตาให้ลูกทั้งทัที่จริงแล้วตุ๊กตาตัวนั้นมัน ซื้อใหม่ก็ได้หายแล้วก็หายเนี่ยเอาหายตรงไหนก็ไม่รู้จะเจอไหมไม่รู้ถูกปะ่ะเฮ้ยมึงกล้าหาญมึงกล้าหาญชมไปก่อนไอบิยอนถูกแพทริกชมครั้งเดียวกับบ้านไปแม่งอวยใหญ่เลยนะเออแพทริกแม่งเขียนจดหมายมาเชิญไปเที่ยวบ้านออกไปต่างจังหวัดประมาณนั้นนะแบบเอ้เอเราคุยกันถูกคอมักเลยนะเออคุณก็ดูเป็นคนดีแล้วเรารู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าคุณได้มาเที่ยวบ้านเล่ามึงติดกลับแล้วไง โอ้ยแม่งให้ใจเลยแบบเอ้ยดีน่าจะดีเหมือนกันนะเราได้ไปอยู่บรรยากาศชนบทชนบทเขาก็ดูน่ารักเฟลี่ดีนะเออบางทีเราอาจจะได้เพื่อนใหม่ก็ได้มึงเอาเรื่องนี้ไปถามเพื่อนด้วยเพื่อนที่มึงบอกว่าน่าเบื่อมากเจอไอ้พวกนี้มันก็แบบน่าเบื่อมากก็ยังไม่มั่นใจไปถามเพื่อนว่าแบบเฮ้ยคิย่ามันดีมากเลยแต่ว่าเราเพิ่งเจอกันนะแต่เขาก็ดูเฟลี่นะฝั่งนู้นเขาก็ตอบแบบตามมาลายาสแหละครับ มึงอยู่ในสังคมที่ทุกคนมันไม่ได้พูดความจริงอยู่แล้วเขาก็มองหาว่ามึงอยากได้ยินอะไรเขาก็พูดแบบนั้นดูตามึงก็รู้แล้วว่ามึงอยากได้ยินอะไรอ๋อเขาดูมิตรตีใช่ไหมครับเขาเป็นคนดีใช่ไหมโอ้ยถ้างั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียนี่เราไปเที่ยวไปนอนบ้านเขาไปพักค้างแรมไปทํากับข้าวไปกินอาหารดูว่าแถวบ้านเขาอ่ะ มันมีอาหารขึ้นชื่ออะไรเราได้ไปกินอาหารแปลกๆไปพบเจอเพื่อนใหม่บรรยากาศต่างจังหวัดถือว่าเป็นวันหยุดที่น่าสนใจไม่เลวไปสิท้าไม่ไปเสียดายแย่เลยนะก็อวยกันไปอวยกันมาไอ้เที่นี่ก็แบบมีคนซัพพอร์ตความคิดแล้วไงก็เออโอเคไปกันอหะตัดสินใจไปตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปในบ้านในแพทริกทุกอย่างไม่มีอะไรถูกใจมึงเลยจริงจ สิ่งที่มึงควรจะทําบียอนซึ่งถ้าเป็นกูก,กูก็ทํากินข้าวเย็นวันนั้นพอเป็นมารยาทก็ได้มึงไม่อยากเสียมารยาทเนยเพราะไอเทียแพทริกเนี่ยจะให้ลูกมึงนอนที่พื้นบังคับให้แขกที่เป็นวีแกนแดกเนื้อมันไล่มารยาทกับมึงมึงก็ยังแบบส่งยิ้มแล้วก็ลูกเดี๋ยวแม่หาทางออกอีกทีนะหนังเรื่องนี้ม่งปลุกปีศาจในใจผมมากอะประเด็นก็คือผม รู้สึกเหมือนกันน่ะว่าโอ้ยมึงเกรงใจข้อไนนี้มึงตายซะเถอะไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยผมรู้สึกงั้นนะระหว่างทางอ่ะสปีกโนอิวิท่านผมรู้สึกงั้นในใจหนึ่งผมก็สงสารในครอบครัวนี้ที่มึงจะต้องมาเจอชะตาการรมแบบนี้มึงจะต้องมาเจอ,อรครอบครัวฆาตกรต่อเนื่องแต่ในอีกใจหนึ่งอ่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยสั์ถ้ามึงจะอ่อนปวกเปียกขนาดนี้มึงตายเถอะคือหนังสปีกโนอิวิวอ่ะมันไม่ใช่หนังแบบโรแมนติกดรามา่จาจบให้เป็นเอิงไงมึงเป็นตัวละครที่อยู่ในหนังแบบนี้มึงตายเถอะ ผมคิดอย่างนั้นตลอดทุกครั้งที่แมงแสดงความอ่อนแอผมจะมีความรู้สึกแบบโอ๊ยเชี่ยแมงคันคันไว้แต่ชอบนะส่วนตัวชอบคันไวสัตว์มึงไปตายอะซึ่งก้าวแรกที่เข้าไปมึงเจอบรรยากาศแบบเนี้ถ้าเป็นกูนะมึงก็บอกไปเลยถ้ามึงไม่กล้าบอกมึงไม่กล้าอ้างอะไรอ๋อเพื่อจะได้แบบเป็นส่วนตัวหน่อยเนาะเออเดี๋ยวเราขับรถเที่ยวในเมืองในเมืองอะไรเงี้ยเราอยากจะเที่ยวดูบรรยากาศขับรถด,ดูบรรยากาศนี้ส่วนตัวด้วย เห็นไหมเอออยากอยากเที่ยวส่วนตัวของเราด้วย <_ d ata> เดี๋ยวเราไปเช่าโรงแรมอ้างไปด้ว,ว่าอ๋อผมติดต่อโรงแรมไว้แล้วครับเดี๋ยวติดต่อเอ้ยใช่ไหมที่รักติดต่อโรงแรมไว้แล้วเนาะในเมืองเออเนาะเดี๋ยวพักโรงแรมในเมืองดีกว่าพูดไปด้มึงไม่พูดอะ่ะการไม่พูดอะ่ะอีกในหนึ่งหมายถึง ยินยอมให้อีกฝั่งลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของมึงเหมือนมีคนถามว่าเฮ้ยกูแทงมึงได้ไหมกูกูสามารถแทงมึงได้ป่ะเนี่ยเอามีดเนี่ยจิ้มพุงมึงสักจ้วงหนึง่งมึงทำหน้ากลัวส่งยิ้มแล้วก็หวาดกลัวแต่มึงไม่ตอบนั่นหมายความว่าแทงดิมึงยินยอมให้อีกฝั่งหนึง่งลงมีดแทงพุงมึงไอ้แพทริกมันถึงได้บอกตอนท้ายเรื่องไงว่าก็มึงยอมให้กูทำ สำหรับผมครอบครัวแพทริ่ะเป็นเหมือนฆาตรกรต่อเนื่องนะครับที่ตัวผู้กับเขาอยากจะเซตอยากจะสร้างตัวฆาตรกรต่อเนื่องขึ้นมาสักคนหนึ่งต้องพูดอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะเขียนเรื่องผมใช้คำนี้กันนะเขียนเรื่องเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องหรือหนังสแลเชอร์หรืออะไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วเราจะโฟกัสที่ตัวฆาตรกรก่อนถูกไหมครับแล้วเราก็จะหาว่าเอ๊ะทำอย่างไรให้ฆาตรกรต่อเนื่องของเราเนี่ย มันดูแตกต่างจากคาตรกรที่มีในท้องตลาดคุณลองนึกถึงคาตรกรต่อเนื่องนะที่สร้างด้วยไมซ์เซตนี้แบบเพียวไมซ์เซตนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะก็คือเทอร์เิฟายเทอร์เิฟายคือตัวคาตรกรที่ใส่ไอเดียแล้วตั้งคำถามแบบนี้กับมันว่าถ้ากูสร้างคาตรกรขึ้นมาสักตัวหนึ่งทำยังไงวะให้แตกต่างจากตลาดก็มีรูปลักษณ์โดดเด่นนะครับฆาตรกรยุคนี้มันต้องมีรูปลักษ์ที่โดดเด่น ถูกไหมครับเดินมาแต่กลต้องสะดุดตาเห็นแว็บแรกต้องสร้างความหวาดกลัวได้เลยสร้างความอึดอัดออกวอดได้เลยแล้วเทอร์ริไฟจะมาพร้อมถุงที่ในนั้นมีเครื่องมือไว้ฆ่าแบบครบมึงอยากได้อะไรเพื่อไปฆ่าใครมีหมดไอ้เฮียนี่น่าเป็นแบ็กสมิธพ่อค้ายืนอยู่มุมตึกอยากฆ่าใครอยากได้อะไรเลื่อยไฟฟ้าไหมดึงออกจากถุงเหมือนเป็นโดเรมอน ฉบับแบบฆาตรกรต่อเนื่องอ่ะมีถุงสารพัดนึกเ <c> พ <oughs> ียงแค่มันเปลี่ยนจากกระเป๋าหน้าท้องเป็นถุงดำๆสารพัดนึกที่มึงหยยบเฮียอะไรออกมาก็ได้นั่นคือฆาตรกรต่อเนื่องที่สร้างด้วยไมยเสเซตนี้แต่สป e ิโกอีวิวครับตัวผู้ำก,กับเนี่ยเขามีไอเดียก่อนว่าเขาอยากจะพูดถึงเหตุการณ์อยากจะสร้างหนังเทนเลอร์สักเรื่องหนึ่งที่บอกเล่ามุมๆเนี่ย ว่าหนึ่งในการมีมารยาทคือการไม่พูดเกรงใจอีกฟังวัฒนธรรมของคนบางประเทศของคนบางพื้นที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือการที่ชมไปก่อนพูดแต่สิ่งสวยๆงามๆพูดภาษาดอกไม้ใส่กันไม่กโกรธไม่โมโหไม่ด่าทอกันไม่ว่าอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยชมก่อน เพื่อให้กําลังใจกันไม่ว่าหนังจะสนุกไม่สนุกชมก่อนเพื่อให้กาลังใจกันเห็นข้อเสียของอีกฝั่งก็ไม่พูดจริงๆผมไอจุดเนี้ยผมก็สัมผัสส่วนตัวเหมือนกันนะคือผมเล่นดนตรีใครที่เล่นดนตรีหรือประกวดร้องเพลงหรือประกวดเต้นหรืออะไรก็ตามลองคอมเมนต์ด้านล่างคุณน่าจะได้เจอผู้คนทป์นี้แน่ๆคือทุกงานชมกูหมดเขาก็ปารถนาดีถูกปะ แต่มันคือสป no e ิกลูอีวิวเลยครับู้กมกับเขาคงเจออะไรแบบนี้เหมือนที่พวกเราเจอแหละครับก็คือบางครั้งอะครับการชมอย่างเดียวมันสร้างความพึงพอใจไม่ได้สร้างความขุนข้องหมองใจไม่ได้สร้างความร้าวฉานถูกไหมครับแต่การชมอย่างเดียวะไม่เคยพัฒนาอะไรเลยผมที่เล่นนนตรีเล่นปับ๊บไม่ว่าจะได้ที่เท่าไหร่ไม่ว่าจะตกรอบไม่ว่าจะอะไรมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เก่งแล้วดีแล้วมีแค่นี้ เราจะได้ฟีดแบคจากคนกลุ่มนี้แค่นี้เก่งแล้วดีแล้วซึ่งไม่พัฒนาอะไรเลยกูเป็นเหล็กที่กําลังร้อนถ้ามีแต่คําชมมีแต่ฟีดแบกแบบนี้มันเหมือนเป็นเหล็กร้อนๆที่ตั้งให้เย็นไปอย่างนั้นไม่มีใครมาตีให้มันกลายเป็นมีดหรือดาบคมๆเลย่วมกับเขาก็เห็นอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการมีมารยาทมันไม่ได้ส่งผลดี กับคุณเขาก็เลยเนี่ยครับสร้างครอบครัวอย่างแพทริกฆาตรกรต่อเนื่องที่เล่นกับเหยื่อที่เนี่ยขี้เกงใจมีมารยาทนะครับแล้วก็หลอกมาฆ่าตัดลิ้นเพ้ให้ไม่พูดเพื่อสะท้อนในยะของเรื่องเลยครับเขาก็พยายามเล่นสังเกตนะว่าเขาจะพยายามเล่นกับคําว่าไม่พูดเหยื่อที่อยู่ในเรื่องคือครอบครัวของบิยอน่ะไม่พูดมันมีจังหวะหนึ่งที่ครอบครัวเนี่ยพูดมีจังหวะเดียวที่พูดก็คือแฟนมันลู Louis อิสนะครับ เขาพูดเหตุการณ์ตอนนั้นคืออีครอบครัวแพทริกนอนแก้ผ้านะนะนอนเปลือยเลยนะเออแล้วลูกของนางนะนอนอยู่ข้างข้างอ,อย่างเงี้ยเป็นภาพเี้ย,ยมันเกินไปแล้วไอสัตว์รำม,มันเกินไปแล้วไอสัตว์มึงภาพอย่างงี้ให้กูคิดยังไงคือคือมึงเอากันโดยที่ลูกกูนอนอยู่ข้างข้างเลยนะกแบบมึงทําอะไรเฮ้ยมัน,ม,นมันเกินไปแล้วกลับกลับกลับไอสัตว์กลับนะเ,เออพอกกลับปับ๊บลูกลืมตุ๊กตา อพอลูกลืมตุ๊กตาปับ๊บก็พ่อมาตตดถึงใจกลับมาเอาตุ๊กตาเราก็จะได้เห็นฉากที่ลูอิสเมีงพูดพอพูดปับ๊บอีกฝั่งโมโหเห็นไหมฉากเนี้ยเป็นฉากเดียวที่บอกเลยว่าขอแค่มึงพูดไอ้เฮียนี่ก็ทำอะไรมึงไม่ได้แล้วฆาตกรตัวเนี้ยกลัวอย่างเดียวคือกลัวมึงไร้มารยาทเพราะถ้าวันใดมึงไร้มารยาท มึงเหลืออดมึงพูดออกไปมึงสร้างความรู้สึกอรยะขัดขืนขึ้นมามันก็ลุกล้ําเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวมึงไม่ได้เพราะสุดท้ายสําหรับผมนะพูดตามตรงนะฆาตรกรตัวนี้มันไม่ใช่ฆาตรกรแบบเจสันบูฮีที่เดินแล้วมึงหยุดมันไม่ได้มันก็คนน่ะมึงถือพ่วกขึ้นมาซัดหน้าเหียนี่ก็ไงสำหรับผมผมรู้สึกว่าแพทริกจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อมึงมีมารยาทกับมันมึงแสดงความอ่อนแอให้มันเห็น ไอตัวแพตริกจะน่ากลัวขึ้นทันทีสังเกตว่าในฉากเนี่ยพอลูอิสมันดาบป๊อ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 ป๊อป๊อไอแพตริกทำอะไรไม่ได้ฉุนเฉียวอยู่ที่เคาน์เตอร์แบบกูละเชื่อเลยไอสัตว์แม่งทำเพี้ยอะไรไม่ได้วันนั้นถ้าเกิดโมโหแล้วข้อบควนี้เกิดแบบพูดไปแล้วเนี่ยแล้วกลับไม่มาหนังเรื่องนี้จบนะแต่ไม่จบเพราะอะไรเพราะไอบิยอนไอบิยอนมันกระจกไอบิยอนมันตัดสินใจว่าโอเคอยู่ก็ได้ แพทริกมันอ้อนวอนตัวฆาตกรมันต้องการจะฆ่ามึงอยู่แล้วอะ่ะมันก็ต้องกู้สถานการณ์ถูกปะ มันก็พยายามใช้สกิลในการหวานล้อมของมันอ้อนวอนว่านี่คือจะเป็นวันที่ดีของมึงกูรับรองว่าเป็นวันที่ดีของมึงดีเฮียอะไรลูกมึงเต้นไอ้เฮียนี่หัวร้อนปลาแก้วไอสัตว์มึงไม่ควรอยู่แล้วขนาดลูกตัวเองตอนนั้นมันยังเข้าใจว่านั่นคือลูกแพทริกนะที่ลินด้วนขนาดลูกมันมันยังทําขนาดนั้นอ่ะมึงต้องไม่อยู่แล้วอยู่เพื่ออะไรสําหรับผมนะหลังจากที่มันตัดสินใจว่าจะกลับครั้งแรกแล้วมันกลับมา แล้วมันกลับมาแล้วกลับมาอยู่กลับมานอนอีกคืนน่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความอคูดแบบมหาศาลเลยครับหลังจากนั้นน่ะผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันอึดอัดทุกอย่างมันไม่ใช่และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ผมจะบอกว่ามันมันมันดูยัดยัดหน่อยคุณจําได้ปะใครที่ดูมาแล้วเหตุการณ์ที่ทําให้พระเอกตัดสินใจกลับมาที่บ้านนี้ก็คือ น้องผู้หญิงเขาลืมตุ๊กตาแล้วเขาร้องไห้งองแงว่าจะกลับไปที่บ้านตรงนั้นลืมตุ๊กตาจะกลับไปเอาตุ๊กตาตัวนี้ตุ๊กตาที่สําคัญมากร้องไห้พ่อทนไม่ได้อ่ะกลับกลับก็กลับ,ลบ,ลบจริงๆนี่คือเหตุการณ์เดียวเลยนะที่บบยอนมันแสดงความเป็นผู้นำตัดสินใจเองไม่ต้องไปถามเมียนี่คือเหตุการณ์เดียวที่บบยอนแสดงความเป็นผู้นําสําหรับผมคือมึงดูเป็นผู้นํามากสุดในเรื่องนี้แล้วคือเหตุการณ์นี่แหละวกกลับไปแต่สุดท้ายหยิบตุ๊กตาออกมาปุ๊บแล้วก็แบบ อยผมรู้สึกเหมือนกับว่าเหตุการณ์เนี้ยมันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เรื่องมันมีอะไรเล่าเพื่อดําเนินเรื่องต่อไปเหตุการณ์เนี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันดูยัดยัดไปหน่อยแบบือนกับเอ้น้องทําตุ๊กตาหายเดี๋ยวนี้มาเจอแบบอา้าวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วภาพที่มึงเห็นนะลูกมึงเลยนะนอนอยู่ข้างไอ้คู่นี้ที่มึงคือนอนเอากันอยู่เมื่อคือนก็ได้ ภาพที่เราเห็นมันอาจจะไม่รุนแรงมากมันอาจจะดูไม่อดหูไม่เศร้าไม่อะไรมากแต่ภาพในหัวผมคือเฮี้ยมากอ่ะคือสภาพมึงคือเอากันแน่แล้วลูกเขาไปนอนอยู่ข้างๆอ่ะมึงอเฮี้ยมากมึง,ม,งมันมันเป็นภาพที่เฮี้ยโคตรเลยเว้ยแต่เพื่อมารยาทมารยาทมันค้ำคอไอ้บ้านบียอนม่งก็อ้าก็ได้ก็ได้ก็ได้อ่าจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องครับ ตัวละครนะมันไม่ได้รู้สึกถึงภัยอันตรายที่ใกล้เข้ามาไงแต่เราเราเป็นคนดูอ่ะเราจะเก็ตอ่ะว่าไอ้ครอบครัวนี้มันคือฆาตกรต่อเนื่องเพราะว่าเราดูตัวอย่างมาเราทํากระด้านมาก่อนดูหนังเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่าหนังเรื่องนี้คือหนังเทเลอร์มันมีความสูญเสียเกิดขึ้นมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งเราดูตัวอย่างมาเราก็พอที่จะแบบพอที่จะเก็ตอยู่ว่าไอ้ปลายทางของหนังเรื่องนี้มันจะเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆอะไรอย่างเนี้ย เนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครในเรื่องครับครอบครับิยอนมันก็จะรู้สึกว่าโอเคก็ได้วะก็ได้วะไม่มีอะไรจะเสียโอเคก็ได้ก็ได้ไดหลังจากนั้นคือทุกอย่างมดัดูอึดอัดออควอดกระอักกระอ่วนดูไม่ใช่ไปหมดพูดถึงซีนชอบผมมีซีนที่ชอบพูดว่าซีนไม่ได้แบบมีจังหวะแล้วกันเออเพราะว่าบางช่วงมันก็จะเป็นซีนสั้นๆบางช่วงก็เป็นเหตุการณ์แต่ว่าผมมีหลายหลายฉากหลายจังหวะแล้วกันนะครับของหนังที่ผมชอบ ช่วงจังหวะแรกที่ผมชอบเลยคือลูอิสอาบน้ำเปิดฝักบัวฉากนี้เล่นกับเสียงถ่ายง่ายๆเลยพื้นที่จํากัดตัวละครตัวเดียวแต่สร้างอารมณ์ออกไปสู่คนดูได้แบบมหาศาลเลยซีนนี้ซีนนี้เป็นซีนที่ลูอิสอาบน้ํายืนหน้าฝักบัวแล้วอาบสบายใจอาบ,บปุ๊บปบุสักพักมีเสียงคนเข้ามาเราไม่เห็นหรอครับเป็นใครแต่หลังจากนี้มันจะมีอีกซีนหนึ่งซึ่งแพทริกมันเดินเข้ามา เดินคือแขกอาบน้ําแขกใช้ห้องน้ําอยู่แม่งไม่สน่ะเดินเข้ามาเยี่ยวเดินเข้ามาแปลงฟันคือไม่เกรงใจไอ้เฮี้ยนี่คือบุคคลที่ไร้ซึ่งความเกรงใจเออในเรื่องมันคือฆาตกรที่ไร้ซึ่งความเกรงใจซึ่งเหยื่อก็จะตรงข้ามกันตรงไม่เกรงใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือลูอิสอาบน้ําอยู่ได้ยินเสียงเปิดประตูบกแล้วก็ได้ยินเสียงแปลงฟัน ไเฮียอึดอัดมากเสียงสีกันเสียงวัตถุสีกันขัดกันนะครับมันเป็นเสียงที่จริงๆหนังเฮอเลอร์ใช้มาโดยตลอดปกติคุณดูหนังเฮอเลอร์คุณจะได้ยินเสียงเขารีดไหมเออมันเป็นเสียงของการเอาเหล็กมาถูกันเอาวัตถุมา ถูกันเอาวัตถุมาบิดบิดขัดขัดกันให้มันเกิดเสียงแบบอะไรเงี้ยซึ่งไอเสียงของวัตถุสีกันขัดกันอย่างเงี้ยมันสร้างความอึดอัดอยู่แล้วลองนึกอย่างนี้ก็ได้ใครเป็นโลกกลัวนี่มั่งเวลาคุณนั่งเรียนแล้วอาจารย์เอาช็อคเขียนบนกระดานดำ เนี่ยจริงๆผมพูดแค่ว่าเสียงช็อกกับกระดานดำบางคนเสียวฟันแล้วคือมันมีการวิจัยออกมานะว่าเสียงวัตถุสีกันขัดกันเนี่ยมันสร้างผลกระทบต่อความรู้สึกของมนุษย์จริงๆนะครับมากหรือน้อยก็แล้วแต่คนไงแต่หนังเรื่องนี้เขาก็ใช้ทฤษฎีนี่ครับในการเอาเสียงแปลงฟันเสียงแปลงฟันนี่คือเสียงปกติของพวกเราผมว่านะเขาคงพยายามหาอะไรที่มันง่ายๆจังหวะง่ายๆหนังเรื่องนี้ เห็นอยู่พยายามใช้ตัวละครไม่กี่ตัวกับโลเคชันไม่กี่ที่อะไรเงี้ยในการสร้างซีนกดดันกดดันขึ้นมาเป็นหนังทเทเลอร์องไงมันก็ต้องสร้างความกดดันเรื่องของกดดัน,ขดดนเขาก็น่าจะรีเสิร์ชจนเจอแหละว่าเอ้ยเสียงแปลงฟันไงถ้าเป็นเสียงถูสบู่มันก็อาจจะแบบดูเซ็กซี่เกินไปมึงน,นึกภาพเป็นเสียงถูสบู่แบบฟิตฟิตฟฟ,ฟ,ฟิพวกเราอาจจะไปนึกถึงภาพของสบู่ที่กำลังลูบไล้บนตัวมันอาจจะดูเซ็กซี่อีโรติกเกินไปใช่ปะ แต่เสียงนี่ไงแปลงสีฟันเป็นแปลงไงเขาหน้าจะมีการเทสกันแน่เลยอันนี้เดานะเดานะแบบเทสว่าเอ๊ะผู้กำกับอาจจะไปเทสลองดูเสียงอะไรดีว่าลองเอาสบู่มาถูเอ๊ะเสียงนี่ไม่ใช่เว้ยลองเอาแปลงสีฟันไปถูเออมึงน่าจะใช่อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นซีนเนี้ยแล้วไม่พอนะมันมีความตั้งใจอื่นผสมอยู่ในฉากนี้ด้วยก็คือตัวละครยืนอยู่ในห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําเหมือน เหมือนมีโซนเปียกโซนแห้งอ่ะเออมึงเคยไหมห้องน้าบางทีเราไปนอนโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นโซนเปียกโซนแห้งอ่ะแยกกันโซนที่มีฝักบัวเขาจะมีกระจกกัน้นมันก็ทําให้เหมือนพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนั้นมันแคบนิดเดียวอืยิ่งถ้าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยห้องน้ําหรือโซนอาบน้ํานี่จะแคบมากหันนี่แบบไหลติดไ,ไหลชนถูกากะรู้สึกอึดอัดไหมอึดอัดใช่ไหมอ่านั่นแหละครับที่แคบเขาเล่นกับที่แคบ ช็อตนี้เอาตัวละครมาอาบน้ำในพื้นที่แคบๆหนีไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคือตายเท่านั้นโดยที่บรรยากาศก็มีเสียงแปรงสีฟันแล้วทิ้งนี่แหละคืองานดีไซน์ของการบิ้วความกดดันเป้าหมายคือสร้างให้ทุกคนกดดันอึดอัดหนังเทเลอร์มันจำเป็นมากนะยิ่งเป็นไซคลอจิคอลเทเลอร์เป็นหนังเกี่ยวกับจิตวิทยาเป็นหนังเทเลอร์ที่ต้องกดดันคนดูเนี่ยซีนแบบนี้มันจำเป็นมากนะครับซึ่งซีนนี้ผมว่าม่งเด็ด เด็ดจับเลยเป็นสีง่ายๆที่ได้ผลเฮี้ยๆเลยผมรู้สึกอึดอัดมากอะ่ะฉากเนี้ยแล้วที่เฮี้ยก็คือหลังจากที่แม่งอาบน้ําเสร็จคืนนั้นมึงก็ไปนอนกับผัวกลับมานอนก็คือนอนห้องเดียวกันใช่ปะ่ะลูกก็นอนห้องเด็กๆน้องมนะันอ่ะถ้าใครดูอะ่ะทุกเรื่องอะ่ะจะรู้ว่าลูกสาวของบ้านเนี้ยเขาเหมือนแบบแปลกที่แล้วไปนอนที่พื้นเขารู้สึกไม่สบายตัวใช่ไหมเขาจะกลับมานอนกับพ่อแม่จังหวะที่ตัวลุยส์กลับมาอาบน้ําเสร็จ ผวาอยู่แล้วนะแบบรู้สึกแบบไอ้เชียนี่แม่งเข้าห้องน้ํากูอาบน้ําอยู่แม่งอะไรวะ <_ C os> นึกภาพว่าไอ้ครอบครัวนี้คือมันมัน,มนขี้เก่งใจขี้เก่งใจมันคงรู้สึกประมาณว่าเชี่ยนี่มันไรมารยาทเนาะแต่ความคิดมันก็คงหยุดเท่านั้นอ่ะเออไม่ได้รู้สึกกลัวไม่ได้รู้สึกผวาเพราะว่าไอ้ความรู้สึกกลัวรู้สึกผวานี่คือตัวหนังมันบิ้วคนดูไงเออตัวละครมันอาจจะไม่ได้รู้สึกกันก็ได้ตัวละครมันอาจจะรู้สึกแค่ว่าไอ้เชี่ยแม่งแบบไอ้เชียนี่ไรมารยาทมากอาจจะรู้ึกแค่นั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลับมาปั๊บแล้วก็แบบนัวเนียสักักกอ เอากันอะไรเงี้ยจังหวะที่ไอ้สองตัวนี้เอากันอะแล้วลูกสาวมาเรียกหน้าห้องมีใครรู้สึกลำคาลลูกสาวบ้างมีไหมผมว่ามีผมว่ามีจังหวะมันจงใจมากๆอ่ะที่ให้เด็กคนนี้มาในจังหวะที่พ่อแม่แม่งกำลังเอากันแล้วแบบเี้ยมาคัูเขยผมว่ามีคนไม่น้อยอะมีคนดูจํานวนไม่น้อยอะที่ดูมาถึงฉากนี้แล้วคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอากันให้เสร็จแล้วมึงค่อยไปรับลูกก็ได้ ถูกไหมถูกไหมสารภาพบาปมาเพราะว่าในใจผมส่วนหนึ่งรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าเฮียมึงเอามึงรีบเอากันให้มันเสร็จแล้วก็ไปรับลูกมันเลยเป็นเหตุการณ์ตรงนั้นนะที่มึงไม่ยอมรับลูกเข้ามามึงมัวแต่เอากันไม่ยอมให้ลูกมานอนด้วยไอแพทริกกับคาเลนมันเลยแบบใช้เหตุการณ์เนี้ยในการอ้างว่าแบบคืนนั้นคุณอยู่ไหนล่ะไอบ้านนี้ก็เถียงไม่ออกว่ากูกูเอากันอยู่ไงแล้วลูกมาเคาะกันตอนเอา พอดีมึงเลยแบบกะอ่ะกะอวนหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลอยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมึงไม่ควรเอาลูกชาวบ้านไปนอนอยู่ข้างเตียงมึงที่มึงกำลังเอากันอยู่ดีถือว่าบบยอนกับลูอิสก็สามารถที่จะแม่งด่ามันได้เหมือนกันนั่นแหละ,ะรครับมันเป็นเหมือนช่องโหว่ของครอบครัวเนี้ยที่ติดเกงใจติดอะไรเกินไปพอมันเกิดความผิดพลาดหรือมีจังหวะให้อีกฝั่งฮุกเข้ามาได้เนี่ยแม่งก็พูดอะไรไม่ออกอีกจังหวะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมผมชอบนะ เออผมชอบก็คือมันเป็นจังหวะที่ตัวละครอ่บิยอนกลับมากลับมาแล้วกลับมาแล้วหลังจากที่ม่นมีสองครอบครวนี้ทะเลาะก,กันนะอ,อ่แล้วลูกลืมตุ๊กตากระต่ายแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งตัวแพทริกกับบิยอนมันเหมือนกับพยายามละลายพฤติกรรม,มพยายามละลายพฤติกรรม ออกไปขับรถกันสองคนไปซื้อ,อ,อกบข้าวแหละตัวบิยอนก็สารภาพเรียบนะครับว่ากูเป็นคนอ่อนแอแค่ไหนคือเอาง่ายๆถ้าเป็นซีนต่อสู้คือมีอาวุธในมือกี่ชิ้นแม่งปล่อยวางมอบเลยไอตัวแพทริกพาบิยอนขับมาตรงสถานที่โลกล่างแห่งหนึ่งโดยที่แพทริกมันก็พูดว่าแบบจริงๆแล้วบางครั้งผมก็มีความรู้สึกแบบตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมีวิธีการพูดของมันจี้ใจบิยอนพอดี บิยอนสารภาพเรียบเลยกูคือคนธรรมดาคนหนึ่งที่รู้สึกชีวิตแม่งแบบไร้ความหมายมีความฝันนู่นนี่นั่นเหมือนกันกูเป็นพนักงานกินเงินเดือนธรรมดาชีวิตไม่ได้หวือหวาอะไรทํามากสุดก็ไปยิมเดือนละสองครั้งนี่ได้ปลดปล่อยอยู่กับตัวเองบ้างก็นิดๆหน่อยๆน,นะครับส่งลูกไปเรียนเต้นทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยเบื่อเสงร้องไห้เลยนะร้องไห้เลยสิ่งที่แพทริกมันเห็นนะ สำหรับผมนักแสดงเล่นดีด้วยมันส่งแววตาแห่งความอ่อนโยนออกไปอารมณ์เห็นใจแต่ถ้าใครดูซ้ำเออหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่ผมดูซ้ํานะดูซ้ำสองสารอบสาเหตุที่ผมดูซ้ําเนี่ยเป็นเพราะว่าผมอยากเข้าใจอารมณ์มันจริงๆอะว่าไอ้แพทริกกาลังรู้สึกอย่างไรตอนที่มันตะล่อมเหยื่อผมสนุกกับการที่แพทริกมันไล่ตะล่อมเหยื่อมากเลยความรู้สึกผมเหมือนกําลังเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังไล่จับหมูหมูตัวหนึง่งอะ มึงเห็นว่าหมูตัวหนึ่งที่แบบกูจะกินหมูตัวเนี้ยเออกูรู้และตอนแรกอาจจะยังไม่ได้โฟกัสหรอกว่าจะกินหมูตัวนี้สัตว์อะไรเข้ามาติดกูกินอันนั้นแหละตอนแรกอ่ะแต่คราวนี้มึงกูแน่ใจแล้วว่าเป็นหมูตัวนี้กูก็พยายามตะล่อมพยายามไล่พยายามตบให้มันแบบเชื่อใจกูแล้วยอมให้กูอุ้มมึงเพื่อเอาไปเชื่อดแพทริกแม่งมองด้วยสายตาที่แบบมึงนี่แม่งใช่เลยมึงนี่มันมันเป็นคนกระจอกที่ เหมือนเหยื่อกูทุกคนที่ผ่านมาคนอย่างมึงนี่มันน่าสมเพชดูรอบแรกเราจะรู้สึกว่าแบบไอ้แพทิกเห็นใจเว้ยแต่ดูรอบสองสำหรับผมไอ้แพทิกมันเหมือนทําหน้าลอยลอยแล้วเหมือนยิ้มอยู่ในใจว่าแบบมึงติดกับกูแล้วออกไปตะโกนกันคนละทีละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมหลังจากนั้นไอ้บีออนแม่งให้ใจแพทติกแบบให้ใจแพทิกจนกูงงเลยความรู้สึกมันเหมือนจะดูยัดยัดนิดนึงนะจริงๆแล้วนะ เออจังหวะกระต่ายก็ดีจังหวะไอ้บียอนก็ดีมันจะดูยัดๆไดนึงแต่ว่ามันก็พูดไม่ได้ว่านี่เป็นแผลของหนังเพราะว่าเขาใส่เหตุผลมาอมพอเขาใส่เหตุผลมาปับ๊บออคนดูอย่างผมอะ่ะก็จะน้ําท่วมปากแล้วว่าแบบออมันมันก็ไม่ใช่แผลนะมันแค่รู้สึกอย่างนี้ดีกว่ามันแค่รู้สึกว่าแบบเหมือนมันเข้ามาแบบต้งๆไปหน่อยมันเหมือนแบบยัดเข้ามานิดนึงอะ่ะมันเหมือนจับยัดๆนิดนึงอะ่ะ เออแต่ก็ได้อยู่ครับแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยไอ้บิยอนไม่ให้ใจเลยเชื่อใจเลยแพทริกนี่คือแบบกูเชื่อใจเลยเหมือนเพื่อนซีคนใหม่เลยนะเหมือนแบบหน้ามือหลังตีเลยทั้งทั้งที่มึงเพิ่งมีปัญหากันมาซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กๆด้วยนะสำหรับกูไม่ใช่เรื่องเล็กด้วยอีกซีนหนึ่งเป็นซีนที่พูดได้ว่าเป็นช่วงคลายแม็กของหนังและจังหวะนี้แหละครับเป็นเหมือนกับยอดปิรามิดขององค์ที่สองปกติแล้วเราพูดว่าสามองค์สามองค์ เออผมเชื่อว่าอย่างนี้นะผมว่าน่าจะมีแหละบ้างแหละครับที่รู้ว่าหนังมี3มองค์แต่อาจจะมองไม่เห็นรอยว่าแบบเอะรอยที่แบ่งระหว่าง1 2 3สามันมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยผมบอกให้หนึ่งจังหวะมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งช่วงครึ่งหลังแล้วครับครึ่งหลังไปแล้วเป็นช่วงคลายแม็กซ์แล้วช่วงนี้หลังจากที่กินข้าวกัน แล้วเต้นไงมันจะมาเต้นโชว์ผู้ใหญ่แล้วมีปัญหากันทะเลาะก,กันสองบ้านเพราะว่าบ้านในแพทริกนี่คือแบบใช้ความรุนแรงแล้วมึงเหมือนแบบทําเป็นเรื่องแบบเราผิดเหรออะไรเงี้ยเราผิดเหรอเห็นป่ะครอบครัวแพทริกคือแม่งคือกูพูดอ่ะกูไม่พอใจคือกูพูดแค่นั้นเองลอิสแม่งก็โกรธก็ฟัดกาแฟเดินออกมาแล้วอยู่กับตัวเองควบคุมอารมณ์แทนที่มึงจะด่ามันมึงจะบอกมันว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องมึงไปด่าน้องทงําทไมมึงไปด่าลูกทําไมทำอะไรผิดอ่ะมันโชว์แบบ โช่น่ารักน่ารักซีเรียสเที่อะไรมึงเป็นควยอะไรจริงๆมึงพูดก็ได้มึงด่ามันได้เลยมึงอบเป็นควยอะไรใช่ปะ่ะมึงก็โมโหนี่ที่เขาทำร้ายอ่ะทำร้ายอา่าทำร้ายมนุษย์ตัวเล็กๆมันอาจจะดูอาน,นแนมันจะมันจะมีบางคำที่ออลกอริทิมใน YouTube มันพูดไม่ได้เลยครับคลิปมันจะกลายเป็นคลิปเซนสิทีมึงใช้ความรุนแรง กับน้องแบบเนี้ยมันไม่ถูกให้กูใช้ความรุนแรงกับมึงมั่งเหรอไหมไอสัตว์อะไรเงี้ยมึงก็ด่าไม่ได้เลือกที่จะแยกออกมาอ่ะหลังจากที่แยกออกมาจัดการกับอารมณ์ตัวเองแทนที่จะไปจัดการกับไอแพทริกจัดการกับอารมณ์ตัวเองพอจัดก,การตัวเองปั๊บคืนนั้นตัวเมียมันอนะ่ะลูอิสอ่ะก็รู้สึกแล้วแบบชี้มันอยู่มันจบๆอยู่มันจบๆไปกลับบ้านไปเฮียจะได้ไม่ไปเจอครอบครัวนี้อ,อีกไอสัตว์ครอบครัวนี้แม่งแบบเป็นครอบครัวเฮีย ไอ้กูอยากกลับบ้านไม่อยู่มันจบๆอะไรเงี้ยไอนะ้บิยอนยังมันไม่รู้ติดใจเฮอะไรแพทริกนะักหลังๆอ่ะมันเหมือนแบบติดใจเฮอะไรมันจะอยู่อยู่เลยวันเดียวอยู่เกรงใจไงติดลูกเกรงใจแล้วคืนนั้นไอ้แพทริกเหมือนเปิดทีวีดังล้านเลยนะบิยอนมันือแบบเชียกกนนอนไม่หลับก็เดินลงไปคือที่ผมชอบช่วงจังหวะน,นี้เพราะว่าบรรยากาศมันบิวนี่คือบรรยากาศของหนังเทเลอร์ที่ดีบิวอึดอัดผีไม่ต้องมีนะไม่มีผีเลย แต่กูรู้สึกขนลุกมากบ้านมันขนลุกมากเป็นกลางคืนนั่ไงไฟมืดมืดมีไฟส้มส้มข้างนอกสาดไฟส้มนี่สาดเข้ามาในบ้านด้วยพาดไปพาดมาโ,โหมันอึนอดอัดมากดูอึดอัดมากไอบียอนเดิมที่หน้าต่างเห็นประตูคล้ายๆกับโรงนาอนะไรอย่างนง้นนะเหมือนโรงจอดรถแล้วกันโรงรถมีอยู่ข้างบ้านอะไรเงี้ยประตูเปิดอยู่เดินเข้าไปมีสองชั้นพอเดินเข้าไปชั้นบนเห็นรูปที่เป็นครอบครัว ไอสัตว์นี่คือการเล่าคลายแม็กของหนังที่ดีมากนะดีก็คือเหมือนคล้ายๆถูกล่อนะเออพูดอย่างนั้นก็ได้คล้ายๆถูกล่อออกมาเดินกลางดึกจากเสียงโทรทัศน์ที่ดัง 1. คือเสียงโทรทัศน์สร้างบรรยากาศก่อก,อกวนอารมณ์ให้ตัวละครกระวนกระวายออกมาอึดอัดคนดูก็อึดอัดจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อตอนกลางวันอยู่แล้วถูกไหมบรรยากาศเสียงก็กดดันแสงสีต่างๆกดดันในขณะที่ ตัวหนังก็ได้เหมือนฉเลอฉเลยเฉลยปมก่อนจะจบเรื่องถูกไหมหนังมันจะต้องพีคและ,ฉะเฉลยก่อนแล้วก็ฉเฉลยปมบางอย่างที่จําเป็นต่อการส่งไปบิวตอนจบถูกไหมเขาก็ได้ฉเฉลยด้วยว่าเอ้ยจริงๆแล้วนี่คือครอบครัวของฮัสก์ก่อนต่อเนื่องที่หลอกเหยื่อมาฆ่าแบบนี้เป็นสิบเป็นร้อยครอบครัวแล้วโดยที่พ่อแม่จะถูกฆ่าตายหรือหายสาบสูญทุกครอบครัวสุดท้าย ก็โดนฆ่ายกครัวนั่นแหละแต่น้องก็จะโดนเป็นคนสุดท้ายจังหวะเนี้ยคือช่วงปลายพีระมิดขององค์ที่สองและเพราะหลังจากเหตุการณ์นี้มันจะเข้าสู่องค์สามเพื่อที่จะแลนดิ้งหนังแล้วส่งจบแล้วโดยการที่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ครอบครัวของบิยอนนะครับกูไม่เอาแล้วกูหนีนะจริงๆนี่คือถ้าจะพูดว่าเป็นซีนไล่ล่าก็ได้ครับเป็นซีนไล่ล่าก็ได้เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์เนี้ย มันเป็นเหมือนซีนที่นำหนังเรื่องนี้เข้าสู่พาร์ทของสแลชเชอร์แบบร0 0เแบบสแลชเชอร์ที่เราดูหนังสแลชเชอร์กันนะ่ะฆาตรกรเดินตามเหยื่อที่กำลังวิ่งหนีใช่ป่ะโพสิชั่นมันเป็นหนังสแลชเชอร์เลยอไอ้ตัวแพทริกก็ไล่ตามครอบครัวนี้ตาม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 ไกลๆไอ้บิยอนแม่งขับรถหนีก็โหแม่งลนลานหวาดกลัวขับรถออกข้างทางรถไปติดลมซะสุดท้ายตอนจบครอบครัวนี้ก็โดนปลาหินใส่น่าจะจงใจให้มันเหมือนเป็นการแบบเหมือนลงโทษอ่ะ เหมือนลงโทษเรื่องความอ่อนแอของครอบคนนี้อะไรเงี้ยโดนปลาหินใส่เปิบเบเปิบเปิบเปิบบไอโดยการที่มียอมมันก็ไม่เข้าใจว่าแบบมึงมึงทำทำไมมึงมึงทำกับพวกกูอย่างนี้ทำไมไอแพทริกพูดแค่สั้นๆตอบทุกอย่างเลยครับก็คือก็มึงยอมให้กูทำมึงไม่แสดงออกว่ามึงไม่ชอบไม่ยอมมึงเป็นวีแกนกูยื่นเนื้อให้มึงก็กินก็มึงกำลังเอากันอ่ะมึงไม่เอาลูกเข้าไปในห้องนอนเพราะมึงกำลังเอากันอ่ะกูเห็นกูก็เอากันมั่งอ่ะแต่ กูเอากันแล้วกูเอาลูกมึงเข้าไปไงโดยที่มึงเอากันอะ่ะมึงไม่เอาลูกมึงเข้าไปอะ่ะจะทํ้ทำไงให้น้องอยืนร้องหน้าห้องอะ่ะกูก็พาน้องเข้ามากูผิดแหละสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดจากสิ่งเดียวเลยครับคือบิยอนมันไม่พูดการไม่พูดของมันในเรื่องนี้เท่ากับมึงยินยอมให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดจริงๆสิ่งที่หนังเรื่องนี้กําลังคิดมันก็ไม่ได้ถูกต้องหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนการสะท้อนนะครับสิ่งที่ ผู้อุมกับเขาสงสัยแล้วเขาอยากจะคุยกับเราว่าการมีมารยาทหรือการไม่พูดเออผู้อุมกับเขาก็ตั้งคําถามมันดีไหมมันเกิดอะไรขึ้นโดยที่ผู้อุวมกับเขาก็พยายามสร้างสถานการณ์แล้วให้เห็นในมุมมองของเขาว่าการมีมารยาทนั้นไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่ดีเสมอไปหนังเรื่องนี้มันเลยจบแบบโศกนกาฏกรรมไอบีออนก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคนดีคนหนึ่งครับ เป็นคนดีเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีครอบครัวก็ทํางานหาเงินลูกก็ดูได้รับความรักจากครอบครัวที่อบอุ่นดีนะครับชีวิตรักคู่นี้ก็อาจจะไม่ได้ดูหวานชื่นที่สุดแต่ก็ดูดีสาหรับผมก็ดูดีอยู่ในโพส i t i o ที่ปกติธรรมดานะครับอาจจะดูดีกว่าหลายๆลครอบครัวด้วยซ้ำได้จุดจุดนี้แหละครับ s p e กโน o no e ว i l สำหรับผมอะ่ะมันเลยเป็นเหมือนหนังที่ออกมาสะท้อนมากกว่าว่าในบางครั้งอ่ะครับการแสดงออก บ้างการบอกออกไปบ้างว่าเฮ้ยกูไม่พอใจแล้วนะกูไม่เอาแล้วนะกูไม่ชอบแล้วนะเป็นวีแกนมึงก็บอกมันไปมันตื้อให้มึงแดกเนื้อมัง่งมึงก็ด่ามันไปดิกูเป็นวีแกนมึงชวนกูกินเนื้ออะไรมึงบ้าเปล่า,อาบอกไปดิคุณบอกได้ครับคุณขัดขืนได้ ในเรื่องนี้สิ่งที่ถูกมีอย่างเดียวเลยคือไอ้แพทริกมันไม่เคยบังคับมึงเลยมันไม่เคยมาจับมือมึงบังคับให้ทำทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมึงยินยอมทำเองเพราะมึงเกงใจกูเองตัวมันยังบอกเลยถ้ามึงไม่พอใจหรือไม่ชอบอะไรขอให้บอกไง สำหรับผมครอบครัวแพทริคคือครอบครัวฆาตกรต่อเนื่องครับแค่นั้นมึงคือครอบครัวเฮี้ยๆที่อาศัยช่องโหว่ตรงเนี้ยในการเข้าหาเหยื่อเลือกเหยื่อที่มีช่องโหว่ตรงนี้ที่พอดีกับความสามารถกูเป๊ะๆลองมาทำเรื่องเฮี้ยๆบัดซบแบบนี้สุดท้ายหนังก็จบด้วยซีนแบบอ เป็นบรรยากาศดูอบอุ่นเป็นงานเหมือนเป็นจะเป็นแบบเหมือนสถานที่อีกสถานที่เที่ยวอีกที่นึงนะครับคล้ายๆกับลูปแหละจริงๆหนังเรื่องนี้จบแบบเป็นแพทเทิร์นที่หนังหลายเรื่องใช้นะคือจบลูปอะเออเริ่มต้นที่ศูนย์ใช่ไหมเล่าถึงหนึ่งร้อยจบปับ๊บแล้วเริ่มที่ศูนย์ของเหตุการณ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนลูปวนไปเรื่อยๆนะครับคือสุดท้ายครอบครัวไอ้แพทริกนี่ก็คือจบจากครอบครัวบียอนแล้วก็ไปหลอกอีกครอบครัวหนึ่งแล้วก็หลอกไปเรื่อยๆ เผลอๆถ้าคิดแบบเพลอๆไปนะไอครอบครัวแพทริกนี่อาจจะกินเนื้อคนด้วยก็ได้นะเพราะมันบอกอยู่นี to to ่ม <c oughs ứng> <ๆ> <subscribe> ันไม่ได้ทํางานมันตกงานมันไม่เชื่อในการทํางานแล้วมึงเอาเงินจากไหนมาประทังชีวิตใช่ปะล่ะก็น่าคิดนะก็น่าคิดนะครับแต่อ่ะโอเคหนังเรื่องนี้สําหรับผมมันก็เป็นหนังเทเล์อีกเรื่องหนึ่งที่เล่นกับความรู้สึกคนเล่นกับความรู้สึกคนดูแล้วเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เล่นกับความรู้สึกของคนดูได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าถามผมนะว่าถ้าเปรียบเทียบเลย ตามมีมที่เกิดขึ้นนะ่ะคือ t เดมิสอ่า s p k a k No evil อีเดเล็กอันไหนมันทำร้ายจิตใจคนดูมากที่สุดนะเอาประเด็นนี้นะประเด็นคือทำร้ายจิตใจคนดูมากที่สุดสำหรับผมอีเดเล็กอย่างเยอะสุดเพราะว่าของอีเดเล็กคือครอบครัวนั้นคู่รักคู่นั้นอนะมันมันเป็นแค่คู่รักธรรมดาที่เสือกสวยแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดผมว่ามันดูแบบโอ้โหมันบัดซบกว่านี้เยอะเลยส่วนเดมิสเล่นกับจิตริยาเหมือนกัน นีครับพูดถึงเรื่องมนุษย์พูดถึงอะไรเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นนะ่ะสำหรับผมคือมันได้ตรงเซอร์ไพรส์มันได้ตรงเซอร์ไพรส์มันไม่ได้สร้างความอึดอัดกดดันอะไรมากครับมันจะเป็นคนละเวกับอีเดเลสก็ว่าได้นะมันไม่ได้อึดอัดอะไรขนาดนั้นผมเลยรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบในการทำร้ายจิตใจ,ใจคนดูนะ The ะมิสอันดับสองสป k No นวิวอยู่อันดับสานะสำหรับผมอืมคือสปิ n โนวิวมันยังมีจังหวะแบบ เรื่อยๆเปื่อยปๆให้เราเห็นกิจวัตรประจําวันของคนซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะมาเสียเวลาดูกิจวัตรประจําวันของคนอีกคนเข้าใจปะถ้ามันไม่ได้น่าสนใจซึ่งสําหรับผมอะครอบครัวบิยอนกิจวัตรประจําวันของมึงบุคลิกของมึงนิสัยมึงมันไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นที่จะดึงดูดทุกคนให้มาสนใจชีวิตประจําวันของมึงเข้าใจปะเออมันเลยรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันจะมีจังหวะแบบเล่าเรืเ่อยๆเ,เปื่อยๆเหมือนเรามาดูชีวิตคนหนึ่งที่ก็เหมือนกับ อีกเป็นพันเป็นล้านคนที่เราก็เห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนธรรมดาคนนึงนะครับหนังสปิกโนวิลมันได้ตรงกิมมิกเรื่องของมันอืและจังหวะบิวในแต่ละจุดผมมองว่าเนี่ยมันดีนะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่าสปิกโนวิลไม่สนุกนะแต่ผมเปรียบเทียบให้ฟังเผื่อใครอยากทราบว่าผมรู้สึกอย่างไรกับหนังสาเรื่องนี้ไงเออผมก็พูดให้ฟังนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสปิกโนวิลสำหรับผมเรื่องเรื่องเรื่องบทดีครับดีเลยนะเออเป็นการเล่าหนังเทเลอร์ที่มีจังหวะฮุก ที่รุนแรงง้างเต็มเหนียวแล้วซัดเต็มข้อนะครับใครที่ชอบหนังเทเลอร์ควรไปดูอืมควรไปดูแล้วก็มันเข้า Netflix ด้วยเออมีใน n e t f l i x แล้วนะครับแล้วก็มีภาคไทยด้วยเผื่อใครบางทีติดดูภาคไทยก็ดูภาคไทยแต่หนังเรื่องนี้แนะนําให้ดูเป็นซาวด์แท็กมากกว่านะเออถ้าใครดูได้แนะนําให้ดูซาวด์แท็กมากกว่าจะอินกว่าจะอินกว่าแล้วก็เรื่องการแสดงสําหรับผม ถือว่าดีทําได้ดีครับเรื่องการแสดงผมไม่รู้จะติอะไรอะจังหวะการตัดต่อเล่าเรื่องสําหรับผมนี่จะให้ว่าอันนี้คือตามมาตรฐานนะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้อะไรเหมือนเราดูอะพาราไซส์ ize, ก็ได้ยกตัวอย่างพาราไซส์พาราไซส์มันยังมีการเล่นกับพร็อพงานโปรดักชันไอ้เรื่องพวกนี้มันเลี่ยงไม่ได้นะที่เม็ดเงินมันมีผลด้วยมเม็ดเงินมีนมผลด้วยนะครับมันสร้างความหวือหวามันสร้างจังหวะงานโพสต์โปรดักชันงานตัดต่องานอาร์ตที่มันดูน่าสนใจเพิ่มขึ้น นะครับแต่ว่าไม่ได้มของไม่มีดีนะเออไม่ได้มความไม่ดีแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับดีใช้ได้เลยในสเกลของมันในสเกลของหนังเพราะฉะนั้นนะครับ Speak No Evil สำหรับผมนะ9คะแนานครับ9คะแนาน,าน,านผมว่าส่วนที่ทำให้ Speak No Evil ไม่10สสำหรับผมอะ เป็นจังหวะแหละคือครอบครัวบียนน่ตัวหุ่มกับเขาอยากให้มันดูเป็นครอบครัวธรรมดาธรรมดาใครก็สามารถจะเป็นเหยื่อแห่งครอบครัวฆาตกรนี้ได้ผมเลยรู้สึกว่าเราได้เห็นชีวะประชีวะประจําวันของผู้ชายธรรมดาธรรมดาครอบครัวธรรมดาธรรมดาในวันธรรมดาธรรมดาอยู่ประมาณสักหนึ่งในสี่หนึ่งในสามของเรื่องแต่จังหวะบิวมันดีผมเลยรู้สึกว่ามันโอเคอะไรอย่างเงี้ย นิดๆหน่นอยๆแหละพอหนังมันยิ่งดีอ่ะผมก็ยิ่งจะสังเกตเยอะอ่ะว่ามันแบบขาดอีกนิดน่าจะดีนะอีกนิดน่าจะดีนะอะไรอย่างงี้ผมเลยรู้สึกว่ามันก็ทําได้ดีของมันแหละครับแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรที่ทําให้มันดูเข้มข้นหรือมีจังหวะบิวท์มันตื่นเต้นกว่านี้ได้เพราะอย่างน้อยๆนะไอ,อ้ Speak No e สำหรับผมอะ อันนี้ไม่ใช่สโลเบิร์นนะมไม่ใช่สโลเบิร์นครับแต่หนังมัน b ิ i l ไม่เกง่งหนัง build up ไม่เกง่งเพราะสังเกตไหมครับว่าตลอดทั้งเรื่องอะเพลงมันมาเยอะเหมือนกันนะไม่เงียบเลยเหมือนกันนะสปริงโรบิววอะเพลงจะมาตลอดบงงงึง,งตลอดไปล้วงือง เือตลอดเวลาทั้งๆั้ง,ท,งที่บางครั้งแบบเห็นบ้านธรรมดาจริงๆมันเป็นจังหวะง,ง่ายๆนะเห็นหน้าบ้านธรรมดาแล้วก็เืององใช้คือมันครีเอทดีนะครับมันครีเอทดีแต่หนังมันไม่ได้จงใจว่าก,กูอยากจะมาในรูปแบบของสโลเบิร์นหรืออะไรนะครับเขามีความพยายามในการบิวอยู่แต่ผมมองว่าอาจจะบิวไม่เกง่งอืมมันเลยดูแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ใครรู้สึกอย่างไรกับสวิปรโนววิวก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับแล้วชอบไม่ชอบอย่างไรมา วิเคราะห์ละเอียดแบบนี้เลยนะชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองเมนต์ดูด้านล่างนะครับกับคลิปวิเคราะห์ Speak No Evil แบบนี้ถ้าชอบเดี๋ยวอาจจะหาอะไรแบบนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วคุยกันอีกเนาะเออมีอีกม,ม,มีนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าอยากจะซื้อของจากญี่ปุ่นนะอ่ะเออลองเซิร์ชอะไรเซ็นมาร์เก็ตนะครับหรือคลิกลิงก์ด้านล่างนเ,เนี่ยเออในคลิกลิงก์ด้านล่างเนี่นะครับเลื่อนลงไปในดีสคริปชันนะคลิกที่ลิงก์สมัครผ่าน link, ลิงก์รับไปเลย แต้มสะสม500เยนถ้าอยากจะสั่งของจากญี่ปุ่นแบบง่ายๆสบายๆนะครับเซ็นมาเก็ตเลยครับแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ของนอนนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมลงคลิปปั๊บเนี่ยเราจะได้มาเมาส์มอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่อัดใจก็ตามมันจะตามหาข้อทึกอีกมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตางคนเองแล้วคุณจะรู้ว่า,วาภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคกับคุณหรือเปล่าสหรับนนนี้ลาไปก่อนนะครรัับสสวสดีคับ